สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันอังคารที่14มีนาคม2566ครับกับผมเช่นเคยครับสลันสุขทั่ววงดำเนินรายการและท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นประจำครับเรายังมีเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังมากมายครับอย่างเช่นเรื่องแรกนะครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของชาตินะครับแล้วก็เคาะครับว่าในช่วงนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้านะครับเพราะย้ำว่าไม่อยากให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องที่2ต้องติดตามเลยครับกรณีที่บิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้ทำสำนวนนะครับแล้วก็มีการตรวจลับด้วยตนเองนะครับกรณีตำรวจตม.นะครับเอื้อประโยชน์ต่อทุนจีนนะครับสีเทาแล้วก็มีการต้องบอกครับว่ามีการส่งสำนวนต่างๆส่งให้กับปปช.นะครับเพื่อเอาผิดนะครับกับ116รายนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องในจำนวนนี้นะครับในจำนวน116รายก็มีระดับนายพลอยู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามอยู่เพราะว่าในช่วงหลังๆนี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่าการขนยาเสพติดนั้นเข้ามายังภาคกลางนะครับตั้งแต่ต้นทางปลายทางจนกระทั่งถึงมาพักบริเวณพักยาก็คือบริเวณภาคกลางแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของ191ครับทลายนะครับเขาเรียกว่าคลังยาบ้าเลยรายใหญ่นะครับแล้วก็เอารถเนี่ยรถส่งสินค้าหรือว่ารถต่างๆที่เป็นรถตู้ทึบเนี่ยนะครับในการส่งขนย้ายนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงก็ต้องตามครับเพราะว่าอะไรครับอาวุธปืนที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาก่อเหตุอาวุธปืนพวกนี้หาง่ายจังเลยทำไมมีออกมาอยู่เป็นประจำนะครับก็เลยทำให้ตำรวจกำแพงเพชรครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทำพิธีนะครับต้องบอกว่าทำพิธีเลยทำลายอาวุธปืนต่างๆนะครับแล้วก็อาวุธปืนที่ทำลายแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับมาในสภาพที่พร้อมใช้ได้หรือว่าเสียเอกลักษณ์ไปเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันเพราะว่าในช่วงหลังๆก็มีการทำลายแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องไปดูนะครับในกรณีที่หนุ่มปืนไวครับที่เอาแบบว่าแค่เอารถมาขวางกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าหัวร้อนครับชักอาวุธปืนนะครับยิงกับเขาว่ายิงใส่นะครับต้องบอกอย่างนี้พ่อค้ายางนะครับยางรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็เหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องคุยกันนะครับบางทีเราอยู่ในท้องถนนนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าคนวิกลจริตนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าอาการนั้นจะกำเริบเมื่อไหร่นะครับกับเหตุการณ์นี้ครับกับหนุ่มเขาเรียกว่าคลั่งนะครับแล้วก็กระโดดขวางหน้ารถแท็กซี่นะครับโดยการเอาเท้าเนี่ยเหยียบบริเวณหน้ารถนะครับต้องบอกเลยกระโปรงรถนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับต้องช่วยกันเข้าระงับเหตุนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถอดเข็มน้ำเกลือแล้วนะครับแล้วก็เผยครับว่าหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับยังไม่เคาะนะครับค่าไฟแล้วก็วอนให้ภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่าเพิ่งขึ้นราคานะครับตรงนี้ครับพลเอกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2ทับ2566ครับโดยนะครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางนะครับจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกพักดีบดินทร์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้หันมานะครับรับไหว้สื่อมวลชนที่อยู่บริเวณทางเชื่อมนะครับซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนักข่าวเนี่ยสังเกตเห็นว่านะครับในมือซ้ายนะครับในแขนซ้ายของท่านนายกเนี่ยไม่มีเข็มที่สำหรับใส่นะครับยาฆ่าเชื้อแล้วและก็สังเกตเห็นว่าด้านขวามือของท่านนะครับยังมีเฝือกอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ยังสวมอุปกรณ์ในการช่วยพยุงแขนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประคองนะครับไม่ให้มือนั้น
เจ็บนั่นเองนะครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมว่านะครับวันนี้นะที่ประชุมของกพช.เนี่ยนะครับได้หารือกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการที่จะทำให้นะครับมีพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะครับและก็ให้มีการขยายเวลาการนะครับผลิตนะครับในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นนะครับเพราะว่าอะไรครับมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขในเรื่องนะครับโลกร้อนนั่นเองแล้วก็ขยะนะครับแล้วก็มีการนำกลับมานะครับเป็นพลังงานให้สอดคล้องกับแผนของพลังงานของเรานะครับแล้วก็ในการลดนะครับพลังงานฟอสซิลลงนั่นเองนะครับจากนั้นครับก็ได้นะครับมีการหารือนะครับการบริหารนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเกี่ยวกับค่าไฟต่างๆนะครับก็มีความพยายามครับที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในทุกกลุ่มนะครับกับการดูแลประชาชนต้องบอกว่านะผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ยังมีความจำเป็นนะครับในส่วนของราคาราคาของพลังงานเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการที่จะต้องนะครับรับฟังความคิดเห็นและก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลไม่ต้องการทำให้นะครับใครเดือดร้อนนี่ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าอย่างนี้เราบริหารนะครับมีท่านนายกนะไม่ใช่ผมนะท่านนายกก็พูดครับว่าเราต้องบริหารนะครับอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับและก็เป็นเราบริหารเนี่ยไม่ถูกต้องนะหรือไม่ดีนะก็เป็นปัญหานะครับในระยะยาวและก็ในวันข้างหน้าด้วยซึ่งนะผมนะนายกก็ยังยืนยันครับว่าเราได้มีแนวทางนะครับไปแล้วว่าจะทำให้นะครับความเดือดร้อนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับหรือไม่เดือดร้อนเลยนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นนะครับสถานการณ์โลกดีขึ้นนะครับนายกก็ยังได้กล่าวว่านะครับที่ประชุมนะครับก็มีการพิจารณาและก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนะครับค่าก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซหุงต้มนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงการพิจารณานะครับเรื่องค่าไฟฟ้าด้วยนะครับก็นี่เป็นการประชุมนะครับก็ยังมั่นใจได้ครับว่านายกเองก็เข้าใจนะครับในเรื่องปัญหานะครับพลังงานแล้วก็กำลังจะหาพลังงานทดแทนในการหมุนเวียนเข้ามานะครับแล้วก็อย่างข้อสำคัญเลยนะประชาชนที่มีรายได้น้อยก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาที่จะปรับค่าไฟนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคำยืนยันอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะเข้าเมษาแล้วแต่ว่าก่อนถึงเมษาเนี่ยอากาศมันก็เริ่มร้อนหลายบ้านก็นะครับติดเครื่องปรับอากาศกันแล้วแล้วก็ค่าไฟเนี่ยหลายครอบครัวก็บ่นกันมานะครับว่ามีอัตราค่าไฟสูงขึ้นนะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องติดตามครับเพราะว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มนะครับกลุ่มทุนสีเทานะครับโดยการเปิดเผยของนายชูวิทย์กมลพิสิทธิ์นะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ตรวจรับสำนวนนะครับของตม.ที่เอื้อประโยชน์นะครับวีซ่าทุนจีนสีเทานะครับต้องบอกว่าความหนาของกระดาษเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณสัก 100,000 แผ่นนะครับก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่ตองพิจารณาความผิดนะครับ116นายครับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจชาติได้เข้าตรวจรับสำนวนนะครับตำรวจต่อตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่เอื้อประโยชน์ออกวีซ่าทุนจีนสีเทานะครับด้วยตนเองนะครับพร้อมกับเปิดเผยครับว่าอย่างนี้นะครับว่าสำนวนคดีเนี่ยมีผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจำนวนนะครับ116นายแบ่งออกเป็นนะครับต้องบอกว่าแบ่งออกเป็นนี่ท่านแบ่งเลยนะครับว่าเป็นการละเลยนะครับการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำนวนนะครับ107นายนะครับในจำนวนนี้นะครับก็มีนายพลนะครับอยู่ด้วยถึง3นายนะโดยมีพฤติกรรมทางคดีนะครับกระทำผิดนะครับต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมทางคดีนะครับมีการกระทำผิดนะครับต่างกรรมต่างวาระนั่นเองรวมทั้งสิ้นนะครับต้องบอกว่านี่ต่างกรรมต่างวาระด้วยนะก็รวมกันประมาณนะครับ8,000กรรมนะครับก็คือนะต้องบอกนะครับว่าบางทีคนก็งงนะครับไอ้กรรมนี่คืออะไรก็คือ1คดีก็คือ1กรรม1กรรมนะครับเพราะฉะนั้นโดนไป8,000นี่ก็โอ้โหแบบ
ถ้าสืบสวนแล้วเจอต้นตอนี่หนักครับนะส่วนนะครับอีก9นายเนี่ยนะครับก็ส่งฟ้องในฐานะความผิดนะครับเรียกรับผลประโยชน์นะครับในขณะที่ในขณะนี้นะครับก็มีการตรวจสอบเขาเรียกว่าสอบปากคำนะครับพยานไปกว่า400ปากแล้วนะครับแต่ส่วนนะครับผู้ต้องหานะต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่ต้องถือว่าเป็นผู้ต้องหาไว้ก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ให้มาให้ปากคำนั้นนะครับก็เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่สามารถจะทำได้หากพบว่ามีหลักฐานหรือพยานแล้วก็มีน้ำหนักเพียงพอนะครับที่จะดำเนินคดีในความผิดนะครับก็จะถูกกล่าวหานะครับแล้วก็สามารถนะครับชี้แจงนี่ยังเปิดโอกาสนะครับแต่ว่าให้ไปชี้แจงหรือว่าไปเขาเรียกว่าในขั้นชั้นไต่สวนที่ปช.นะครับได้นะครับโดยต้องมีพยานหลักฐานต่างๆนะครับในคดีทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งมอบให้กับปปช.ไปนะครับมีจำนวนนะครับที่จะต้องส่งนะครับก็คือมากกว่า40ลังนั่นเองนะครับสำนวนคดีมากขนาดนี้ต้องบอกว่านะครับกว่า 100,000 แผ่นเลยทีเดียวนะครับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังได้ระบุครับว่านายพลนะครับที่ถูกดำเนินคดีนะและก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยนะครับตำรวจด้วยเนี่ยนะแม้แต่จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับแต่หากกระทำผิดนะครับนี่บิ๊กโจ๊กพูดนะไม่ใช่ผมนะนะหากมีการกระทำผิดนะครับต้องบอกว่าต้องถูกดำเนินคดีรวมไปถึงนายพลนะครับที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีนะครับต้องบอกว่าต้องเข้าถึงขั้นตอนในการดำเนินคดีเหมือนกันตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือเป็นอดีตในตำรวจนะครับที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการดำเนินคดีด้วยนะครับตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีตำรวจนะครับของตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในการสอบสวนนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องสามารถที่จะกระทำได้นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการตรวจสอบนะครับในทุกมิตินะครับในทุกกระบวนการการทำงานเนี่ยยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับเพื่อความโปร่งใสของทุกฝ่ายครับไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันหน่อยครับของสำนวนนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งไว้สั่งตรอเดิมนะครับนะในเรื่องของคดีเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับนะซึ่งมีตั้งแต่ท็อปวันคลับวันแล้วก็จิ้นหลิงนะครับนะก็จากการรวมถึงเรื่องที่พัทยานะครับที่มีคนจีนที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนะที่หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีการตัดนิ้วกันนะครับเรียกค่าถ่ายกันเองนะครับก็เป็นกลุ่มชาวจีนทั้งหมดนะครับเมื่อมีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับนะโดยมีท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนนะครับแล้วก็ท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ผมเป็นรองผบ.ตร.ก็คือเป็นผู้แทนตร.นะครับที่มากำกับนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะก่อนที่จะนำเสนอท่านผบ.ตร.นะครับ เพราะนั้นในส่วนของการขยายผลนะครับในเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับเราก็พบความเชื่อมโยงจากการให้ปากคำนะครับของกลุ่มทุนจีนเหล่านั้นนะครับว่าคือเมื่อมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาฟอกเงินความผิดในเรื่องของยาเสพติดความผิดในเรื่องของการพนันต่างๆแล้วประเด็นต่อมาที่จะตามมารวมถึงที่คุณชูวิทย์มีการร้องเรียนนะครับนะก็เป็นประเด็นเรื่องคนเหล่านี้มาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงนะครับนะเดิมเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว30วันแล้วต่อมาเปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียนเปลี่ยนวีซ่าเป็นอาสาสมัครแล้วมาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเรียนไม่มีการเรียนอยู่จริงไม่มีการทำกิจกรรมของมูลนิธิของอาสาสมัครอยู่จริงก็เข้ามาล้วนแต่มาก่อกิจกรรมทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงนะครับก็พบได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริตนะครับนะของเจ้าที่รัฐนะครับก็วันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายนะครับก็มีการตรวจสอบสืบสวนนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็รายงานจากการสืบสวนซึ่งผมรับผิดชอบเรื่องงานสืบสวนนะครับไปดำเนินการก็ได้มีการดำเนินคดีกับตำรวจตม.ไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีกรณีคุณชูวิทย์ระบุว่ามีเพื่อนผมด้วยนะครับนะก็ยอมรับว่าก็มีจริงนะครับก็วันนี้ก็มีการดำเนินคดีไปทั้งหมดแล้วประมาณร้อยกว่าคนนะครับนะตั้งแต่ชั้นยศนายพลลงมานะครับ
นะเพราะนั้นในส่วนของสำนวนการสอบสวนวันนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรภาค4นะครับนะซึ่งผมเองเนี่ยกำกับในเรื่องของการทำรายงานสืบสวนนะครับในส่วนการสืบสวนนะแล้วก็ส่งไปให้กับตำรวจภูธรภาค4นะครับวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับนะของตำรวจภูธรภาค4ก็ได้สรุปสำนวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะก็จะส่งสำนวนทั้งหมดนะครับทั้ง100กว่าคนนะซึ่งมีกรรมในการกระทำความผิดเนี่ยประมาณทั้งหมดนะครับรวมแล้ว 8,000 กว่ากรรมนะครับนะความผิดอาญาที่พบนะครับก็คือนะครับความผิดฐาน157นะครับละเว้นนะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่นะอีกส่วนหนึ่งก็คือความผิดตามมาตรา149คือเรียกรับผลประโยชน์กรณีที่พบเส้นทางการเงินที่พบมีการรับเงินรับผลประโยชน์นะครับก็จะมีความผิดฐาน149นะครับพ่วงไปด้วยนะครับเพราะนั้นเอกสารพยานเอกสารทั้งหมดนะครับประมาณแสนกว่าแผ่นนะครับมีการสอบสวนปากคำพยานประมาณ400ปาก400กว่าปากนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมเองก็พยายามเร่งรัดในส่วนนี้นะครับนะเพื่อจะให้ความจริงปรากฏนะให้เกิดความกระจ่างนะต่อสังคมนะแล้วก็ต้องเรียนนิดนึงว่าวันนี้ก็จะได้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับตม.สิทธินะว่าวันนี้ตม.ต้องเอาคนดีเข้าประเทศนะไม่ใช่เอาคนร้ายเข้าประเทศนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าตม.ไม่แข็งแรงนะครับผู้กับท้องที่ผู้กับโรงพักก็จะเหนื่อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็จะแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแล้วเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นภาระกับผู้กับโรงพักท้องที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตม.จะต้องเป็นด่านหลักนะครับเป็นรั้วนอกบ้านในการที่จะสกรีนนะครับไม่ให้คนร้ายเข้าประเทศหรือเข้าได้แต่ต้องยากมากนะครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ตม.แข็งแรงนะครับคนเหล่านี้จะไปประเทศอื่นหมดนะผมยกตัวอย่างเช่นอเมริกายุโรปต่างๆนะครับสิงคโปร์นะครับที่มีมาตรการต่างๆเข้มงวดนะคนร้ายเมื่อรู้ว่าเข้าประเทศนั้นๆยากก็จะไปประเทศอื่นหมดนะครับนะท่านจะเห็นนะครับเมื่อวานผมก็ขึ้นไปเชียงใหม่มาก็มีกลุ่มทุนจีนนะครับนะไปซื้อหมู่บ้านนะในเชียงใหม่นะใช้นอมินีบ้างนะครับไปซื้อที่ดินนะครับจะทำคอมเพล็กซ์นะครับนะมันจะทำให้คนไทยเนี่ยไม่มีที่ยืนเลยนะครับนะทำให้อุตสาหกรรมหัตถการต่างๆนะของเชียงใหม่เนี่ยแทบจะล้มหายตายจากถ้าไม่มีการเมืองการนะครับถ้าเพราะนั้นวันนี้ก็จะส่งสำนวนทั้งหมดนะโดยคณะพนักงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาค4ให้กับปปช.ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในส่วนตำรวจนะหลังจากนั้นแล้วปปช.ท่านจะพิจารณาหรือจะส่งกลับมาให้สำนักงานบุญชาติดำเนินการก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าแล้วผมก็จะประมวลเรื่องทั้งหมดสรุปเรียนท่านผบตร.ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าในเรื่องของตม.นะจะได้จบตรงนี้นะครับช่องทางที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านเป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีการไปแจ้งความที่เวรุวันเนี่ยใช้ช่องทางของเวรุวันนับต้นหนึ่งแล้วส่งสำนวนไปยังปปช.ใช่ไหมครับท่านคือในเรื่องของช่องทางนะครับวันนี้จะมีคำสั่งท่านผบตร.นะครับที่แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับของตร.นะครับเป็นคำสั่งเดิมอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องจิ้นหลิงนะครับเพราะนั้นคนที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยก็คือพลตรีตรีนำเกียรตินะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพราะนั้นจะมีฐานอำนาจการสอบสวนสืบสวนอยู่นั้นอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนวิรุวันไปที่เกิดเหตุนะเป็นสถานที่เกิดเหตุวิรุวันได้มีการสอบปากคำตำรวจตม.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปบ้างมากน้อยแค่ไหนเขาสอบทั้งหมดก็สอบทั้งหมดครับสอบไปยันสอบยืนยันตามคำให้การเดิมสอบไปทั้งหมดก็สอบไปทั้งหมดแล้วครับรวมทั้งคนตีผู้ก็สอบไหมอ๋อส่วนที่เป็นผู้ต้องหานั้นไม่ได้สอบสอบพ่อพยานสอบพ่อพยานพ่อพยานก็คือคนตำรวจตีผู้เกียรติอะไรใช่ไหมที่ไม่ใช่อย่างนี้คือการสอบสวนเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการสอบสวนผมต้องเรียกว่าเมื่อพลตรีนำเกียรติไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะครับนะพนักงานสวนของวิรุวันรับสำนวนนะรับคำร้องทุกข์นะครับในส่วนของพนักงานสวนเวรุวันเนี่ยนะครับนะก็จะต้องรวบรวมพยานฐานทั้งหมดแล้วก็คือรวบรวมสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วก็คือพยานฐานที่ผู้การนำเกียรติเนี่ยส่งไปให้นะครับนะแต่ว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับนะเวรุวันเนี่ยนะเป็นคำสั่งของท่านผู้จัดการที่มอบหมายให้กับ
แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสวนนะของภาค4นะครับนะเพราะฉะนั้นในคณะพนักงานสืบสวนภาค4เนี่ยก็จะมีผู้การจังหวัดขอนแก่นนะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสวนนะครับแล้วก็สรุปรายละเอียดในสำนวนทั้งหมดนะตามที่พลตรีนำเกียรติได้ไปกล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้ส่วนการสอบปากคำเนี่ยนะครับนะก็จะสอบเฉพาะในส่วนพยานนะครับในส่วนพยานทั้งหมดก็จะมีปรากฏอยู่ตามสำนวนนะครับผมขอไม่เอ่ยรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนั้นไม่ได้เราไม่ต้องสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปสำนวนการสวนแล้วก็ส่งไปให้ปปช.ปปช.เป็นคนพิจารณาเพราะว่าขั้นตอนการจะแจ้งข้อกล่าวหาเขาเนี่ยจะต้องให้ปปช.เนี่ยส่งกลับมาให้เราก่อนแล้วทำไมถึงไม่สอบผู้ต้องหาร้อยกว่าท่านนะในฐานะเวรุวันเป็นพนักงานสอบสวนคืออย่างนี้การสอบสวนของวีรุวันเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้สอบสวนของวีรุวันโดยที่มีผู้การของแก่นเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสวนเพราะนั้นการดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของภาค4แล้วนะครับเป็นเรื่องของภาค4ที่ต้องดำเนินการส่วนเขาจะสอบหรือไม่สอบเป็นอำนาจของพนักงานสวนนะครับเขาถ้าเขาเชื่อมั่นในสำนวนการสอบสวนในสำนวนการสืบสวนที่เราส่งไปให้นะเขาสามารถส่งให้ปปช.ได้เลยนะฮะเพราะนั้นเขาจะสอบหรือไม่สอบเป็นอำนาจของเขาอยู่แล้วนะครับนะประเด็นส่วนนี้คืออย่างนี้คือรายละเอียดในสำนวนเนี่ยผมขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันเพราะว่าพอผมส่งไปแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของภาค4แล้วนะครับนะเป็นอำนาจของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของภาค4นะครับนะแต่ว่าอย่างนี้เอาไปว่าในเรื่องของพยานเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับนะเพราะพยานเนี่ยก็ให้การสอดคล้องต้องกันหมดอยู่แล้วนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ท่านเนี่ยก็เป็นคนสอบไม่ใช่เหรอตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมีการไปแจ้งเวรุวันเมื่อบ่ายๆนี่เองไม่ใช่เหรอใช่ผมสืบสวนผมรับผิดชอบเรื่องการสืบสวนก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญ3ในคนมาให้ปากคำสามในคนอย่างนี้ตัว3ในคนเนี่ยผมไม่ได้เชิญนะครับนะเป็นเรื่องของการสืบสวนนะครับคือผมรับผิดชอบเรื่องการสืบสวนเพราะฉะนั้นผมต้องสืบสวนทั้งเส้นทางเงินทั้งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับ3ในคนตกเป็นผู้ต้องหาใน116ท่านใช่มั้ยมีมั้ยมีครับมี3ท่านเลยมั้ยทั้ง3ท่านเลยครับแยกเป็น1ผมจำไม่ได้ว่ามีกี่คนนะครับนะ157ก็ต้องทั้งหมดคือ157มันพื้นฐานอยู่แล้วครับครับอะไรที่เข้าข่ายว่า3ในคนเป็นทุจริตนะท่านคืออย่างนี้ในเรื่องละเว้นเนี่ยมันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะส่วน149เป็นเรื่องการรับเงินเรื่องการเรื่องเส้นทางการเงินนะเรื่องเส้นเงินไปถึงนะครับนะเรื่องการรับเงินต่างเรื่องการมีพยานยืนยันนะครับนะครับผมในกรณีที่เกษียณแล้วเนี่ยตรงนี้เราได้ต้องมีการเชิญมายังไงด้วยกันก็อย่างนี้นะครับในเรื่องของการสืบสวนที่ผมรับผิดชอบงานสืบสวนเนี่ยครับนะเราก็สืบสวนข้อมูลทั้งหมดก็มีพยานฐานที่ชัดเจนที่เพียงพอนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับฝ่ายสอบสวนนะฮะซึ่งฝ่ายสอบสวนเนี่ยก็มีคณะพนักงานสอบสวนที่ท่านพบตรตั้งอยู่แล้วเดิมนะครับนะเพราะนั้นพนักงานสอบสวนก็เอาส่วนนี้เอาเข้าสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งเมื่อผู้การนำเกียรติเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่เวรุวันซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุคืออย่างนี้ ความจริงแล้วเรื่องนี้มันทำได้สองอย่างหนึ่งเมื่อเราสืบสวนพบแล้วเสนอตร.ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสวนก็ได้นะครับหรือว่าใช้โรงพักทำก็ได้นะแต่วันนี้เนื่องจากคดีนี้เนี่ยผมเห็นว่าคณะพนักงานสืบสวนของภาคก็พร้อมอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ให้ภาคเนี่ยดำเนินการนะครับเพราะนั้นเมื่อภาคเขาสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาต้องเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งรายงานการสืบสวนนะทั้งสำนวนการสอบสวนที่เขาดำเนินการแล้วนะครับนะส่วนเขาจะสอบสวนใครกี่คนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าของเขานะแต่ถ้าเขาเชื่อในรายงานการสืบสวนในพยานฐานที่เราส่งไปให้เขาก็สามารถที่จะรวบรวมสำนวนทั้งหมดเนี่ยที่มีประมาณร้อยกว่าหน้าไอ้แสนกว่าหน้าเนี่ยนะครับส่งให้กับปปช.ได้เลยนะครับในส่วนที่มีการร้องเรียนของตม.พยัญชนะตรงนี้ถือว่าท่านไม่หวั่นไหวใช่ไหมครับไม่กล่าวหาว่าท่าน157ไม่ครับคืออย่างนี้คือวันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเรียนท่านผบ.ตร.นะครับว่าคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยคือลูกน้องเรา นะเพราะนั้นเมื่อเขาเมื่อมีการดำเนินคดีนะครับเขาสามารถใช้สิทธิ์ในการต่อสู้ได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนการต่อสู้นะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เขาก็สามารถแก้ตัวแก้ต่างได้นะสามารถจะร้องเรียนได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าก็ต้องวกมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตม.เนี่ยมันถึงเวลาแล้ว
นะที่ต้องเอาเสียทีนะเพราะว่าวันนี้สังคมเนี่ยเขาตัดสินไปแล้วนะครับนะส่วนรูปคดีก็ต้องว่าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเองก็เชื่อมั่นนะครับนะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยคือเราต้องรักษาองค์กรนะครับแล้วต้องทำให้คนดีเขามีกำลังใจที่จะทำหน้าที่นะฮะส่วนคนทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องลงโทษให้เห็นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ท่านบอก็ตั้งกรรมการทั้งทางวินัยและทางอาญานะทางอาญาก็ผมทำไปส่วนวินัยท่านบอตลอดก็มอบทางเจเลนะก็ทำคู่กันหนากันไปส่วนที่ร้องเรียนก็สามารถร้องขอความเป็นธรรมได้ร้องเรียนได้นะครับส่วนนี้ท่านบอตลอดก็มอบให้เจเลไปตรวจสอบนะครับก็ต้องเรียนตรงว่า คือในการดำเนินการอย่างนี้นะครับนะวันนี้เราต้องมีพยานฐานที่เพียงพอนะครับนะเหมือนเราจะไปจับใครอย่างนี้เราก็ต้องมีพยานฐานที่เราต้องทำให้รอบครอบและกลุ่มนะครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยต้องเข้าใจว่าก็คือการไปจับผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับแต่วันนี้ผมก็มองว่าต่อไปองค์กรจะดีขึ้นนะครับต่อไปประชาชนก็จะเริ่มเชื่อมั่นนะครับคือวันนี้ยิ่งมีการร้องกันไปร้องกันมานะตรวจสอบไปตรวจสอบกันมาเดี๋ยวองค์กรมันดีเองนะครับวันนี้มันกำลังไปมิติใหม่นะครับเดี๋ยวมันก็มี Facebook มีออนไลน์มีโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ใครทำไม่ดีเนี่ยไปปิดบังไม่ได้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับนะเพราะนั้นถ้าใครทำไม่ดีเดี๋ยวมันโผล่มาเองนะเพราะมันมีคนตรวจสอบตลอดเวลาโดยโซเชียลมีเดียครับก็สำนวนทั้งหมดนะครับต้องบอกอย่างนี้เลย40ลังนะครับแล้วก็มีแผ่นกระดาษเนี่ยนะครับประมาณสัก 100,000 แผ่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ถูกส่งไปที่ปปช.นะครับแล้วก็ปปช.ก็คงจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับก็ยังมีนายพลและก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับของบิ๊กโจ๊กก็บอกครับว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับถ้ากระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ตามขั้นตอนด้วยรวมไปถึงนายตำรวจที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับก็จะถูกดำเนินคดีเหมือนกันถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วครับอีกเรื่องนึงครับที่ต้องดูกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าทำไมตำรวจก็จับได้ทีหนึ่งนะครับยาเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาไอซ์นะครับรวมไปถึงเคตามีนนะครับที่จับได้ทีหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปพูดกันไปเนี่ยนะครับบางจุดบางภาคเหนือเนี่ยเป็นประมาณสัก 2-3 ล้านเม็ดนะครับแล้วก็จับมากันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนะครับก็เยอะแต่วันนี้ครับตำรวจ191นะครับได้เข้าทลายคลังยาเสพติดครับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่นะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพบยาเสพติดประเภทยาบ้านะครับเกือบ 2.5 ล้านเม็ดและก็เคตามีนนะครับ10กิโลกรัมนะครับลักลอบส่งนะครับทางรถกระบะส่งสินค้าอำพรางนะครับแล้วก็ตะเวนส่งยาเสพติดให้ลูกค้าในพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ดังด้านนะครับพลตำรวจตีสำเริงนะครับสวนทองรองผู้บัญชาการนะครับตำรวจนครบาลพร้อมด้วยนะครับรองผู้กำรองพร้อมด้วยนะครับผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นะครับได้ร่วมกันตรวจสอบและก็ยึดยาเสพติดนะครับจำนวน 2,491,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนนะครับ10กิโลกรัมอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนและก็รถกระบะนะครับตู้ทึบนะครับสำหรับพฤติกรรมนะครับของขบวนการยาเสพติดกลุ่มนี้นะครับมักจะอาศัยใช้นะครับรถตู้ทึบเนี่ยครับส่งสินค้าตะเวนส่งนะครับยาเสพติดเนี่ยเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่นะครับที่กระทำการตรวจแล้วก็ต้องบอกว่าในการอำพรางเนี่ยก็ใช้รถตู้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับจึงจะต้องทำการสืบสวนแล้วก็ติดตามนะครับจนกระทั่งสืบทราบว่านะครับขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้รับยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยมาซุกซ่อนไว้ในชุมชนนะครับบ่อบำบัดนะครับตำบลบางป่าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับเมื่อตรวจค้นนะครับในบ้านหลังดังกล่าวภายในชุมชนบางบ่อบำบัดเนี่ยนะครับก็พบครับว่าเป็นของกลางจำนวนดังกล่าวนะครับแล้วก็พบว่าเจ้าของยาเสพติดนะครับรายเนี้ยนะครับจึงได้มีการขยายผลด้วยการขออนุมัตินะครับออกหมายจับนะครับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น3คนนะครับจากการสืบทราบนะครับต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับก็ไม่พบเจอตัวนะครับกับบุคคลทั้ง3พบแต่เพียงรถกระบะนะครับหรือว่ารถตู้ส่งสินค้าที่จอดไว้นะครับอยู่ในบริเวณอำเภอ
แม่วังจังหวัดนครสวรรค์นะครับทางด้านพลตำรวจตรีสำเริงครับก็ได้ระบุอย่างนี้ครับว่ารูปแบบของเครือข่ายเนี้ยมักจะนะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ค้ายาเสพติดนะครับมีอาชีพเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนที่รับส่งสินค้านะครับและก็โดยใช้รถกระบะส่วนตัวที่มีแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตะเวนส่งวัสดุให้กับลูกค้าตามบ้านนะครับแล้วก็จะมักนะครับมักจะลักลอบเอายาเสพติดเนี่ยใส่ในกล่องพัสดุนะครับเพื่อจะเตรียมส่งให้กับลูกค้านะครับพ่วงไปด้วยนะครับบางครั้งนะครับนี่ในการซุกซ่อนยาเสพติดนะครับก็จะใช้ลังน้ำแข็งนะครับในรถนะครับแล้วก็ในรถกระบะเนี่ยเพื่อตบตาอีกทีนึงนะครับจากนั้นครับก็มีต้องบอกว่าปริมาณของยาเสพติดที่ตรวจยึดได้นะครับก็เป็นจำนวนมากมีทั้งอาวุธปืนนะครับก็แสดงให้เห็นว่าขบวนการยาเสพติดรายนี้นะครับพร้อมที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานนะครับให้ระมัดระวังนะครับขณะเข้าจับกลุ่มแล้วก็ฝากประชาชนนะครับหากพบเบาะแสก็สามารถที่จะโทรแจ้งได้นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ191จำเบอร์นี้ไว้เอาฟังเสียงกันนิดนึงครับวันนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งท่านติดภารกิจนะครับเพื่อมาแจ้งกับพวกเราทราบว่าวันนี้ตำรวจ191ของเราก็เป็นงานจับกลุ่มยาติดรายใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตำรวจ191เราก็มีการจับกลุ่มเกี่ยวเรื่องยาติดเนี่ยรายใหญ่ที่ปริมาณยาติดจำนวนเยอะเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับซึ่งพวกเราก็คงทราบดีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ได้มีการจับกลุ่มขบวนการขายยาเสพติดที่มีปริมาณยามากอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการสืบสวนมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับซึ่งบางเรื่องที่ผมบอกได้หรือทางเจ้าที่ที่ก็บอกได้ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่สิ่งที่อยากจะสื่อเห็นว่าปริมาณของกลางก็ดีแล้วก็สิ่งที่เราตรวจยึดได้อย่างเช่นอาวุธปืนนี่นะครับมันสอให้เห็นว่าตอนนี้กระบวนการค้ายาติดเนี่ยพร้อมจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาซึ่งในสิ่งนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินในการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งทางผมในนามผู้ชาก็ได้มีการย้ำเตือนว่าต้องคอยแจ้งเตือนผู้ใต้บัญชาตลอดว่าเดี๋ยวนี้ยามติดเนี่ยผู้ที่ทำงานเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเวลาเจ้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มเนี่ยเราก็จะสาวไปให้ลึกจนกระทั่งยึดทรงยึดทรัพย์ได้เพื่อตัดรากถอนโคนนะตอนตำรวจสำนักงานชาติก็มีนโยบายว่าเราจะไม่จับปลาซิวปลาสร้อยแล้วก็ให้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะเสวยสุขนะทุกท่านจะเห็นว่าเรามีการตรวจยึดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่างๆทั้งการฟอกเงินต่างๆนะตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาตลอดนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้ก็เป็นการสืบสวนที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าฐานที่พบยานะครับจะอยู่นอกพื้นที่นครบาลแต่ก็เป็นการสืบสวนที่ต้นทางมันอยู่ในพื้นที่ของนครบาลนะครับนะจนกระทั่งออกไปในยังพื้นที่ตรวจยึดที่ภูธรภาคหนึ่งซึ่งการทำงานของ191นะครับนะก็สามารถที่จะไปได้นะเราสามารถสืบสวนนะครับไปในนอกพื้นที่ได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านรองผู้กับซึ่งรับผิดชอบในการปฏิบัติครั้งนี้นะครับนะเป็นผู้ที่จะแจ้งให้พวกเราทราบเชิญครับครับจากการสืบสวนขยายผลกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและรายกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จากการสืบสวนติดตามพฤติการเนี่ยพบว่าไปพบกลุ่มเครือข่ายยาติดรายใหญ่ที่มีหน้าที่ในการรับยาติดจำนวนมากมาซุกซ่อนแล้วก็กระจายต่ออีกทีนะครับโดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่บริเวณชุมชนบ่อบำบัดอำเภอบางพีจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่น่าสนใจคือกลุ่มนี้จะใช้รถกระบะตู้ทึบ
เป็นลักษณะรถตู้ส่งสินค้าครับในการอำพรางการกระทำความผิดใช้รถตู้เนี่ยไปส่งไปรับยาเสพติดจำนวนมากมาแล้วก็มาเก็บซุกซ่อนไว้ในชุมชนแล้วก็จะทำการกระจายจำหน่ายต่อให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยรายกลางก็เป็นการแพร่กระจายยาติดไปสู่ประชาชนอีกทอดหนึ่งครับโดยเราสืบสวนติดตามเนี่ยจนสามารถพบว่ามีการเก็บซุกซ่อนยาติดไว้นะครับที่บริเวณชุมชนจึงได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านจำนวน2หลังครับผลการปฏิบัติพบยาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวน2,400,000 เม็ดครับเคตามีน10 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านภายในชุมชนแล้วก็มีอาวุธปืน2 กระบอกพร้อมกระสุนปืนครับในโดยระหว่างที่เราทำการตรวจค้นเนี่ยปรากฏว่าไม่พบตัวเจ้าของยาติดก็ได้มีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มาเก็บพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงแล้วก็ไว้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของยาติดที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเพื่อดำเนินการขอหมายจับสืบสวนติดตามจับกุมต่อไปนะครับโดยเมื่อเราตรวจค้นแล้วเนี่ยก็ได้มีการติดตามจับกุมเราทราบข้อมูลอยู่แล้วครับว่ากลุ่มเครือข่ายนี้เป็นใครเบื้องต้นเป็นจำนวนเป็นกลุ่มบุคคล3 คนครับซึ่งได้หลบหนีไประหว่างที่ทำการตรวจค้นก็ได้ติดตามจับกุมไปจนกระทั่งพบว่ารถเนี่ยเขาไปจอดทิ้งไว้ที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ทำการตรวจยึดรถแล้วก็เก็บรวบรวมพยานฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับโดยสามารถยึดรถกระบะตู้ทึบ2 คันที่ใช้ในการรับส่งยาเสพติดและใช้ในการหลบหนีครับก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อดำเนินตามมาตรการระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3 รายครับก็มีการเชื่อมโยงกันหลายบุคคลนะครับนะส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาที่เนี่ยเรารู้ชื่อแล้วนะครับก็จะคงขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องขออนุมัติหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้วจะขยายไปถึงใครก็อีกทอดหนึ่งนะครับนะคือคราวนี้เขาโชคดีนะโชคดีเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุมันยากต่อการทำให้เขาสามารถมีช่องทางหลบไปได้นะครับก็คาดกันนิดเดียวนะครับนะแต่เราก็มีข้อมูลนะว่าเส้นทางที่เขาหลบหนีไปที่ไหนเนี่ยก็เลยสามารถติดตามแล้วก็ยึดของกลางได้นะครับถึงแม้เรายังช่วงตอนนี้เรายังจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้แต่ว่าการที่เรายึดยาติดได้2 ล้านกว่าเม็ดนะครับนะแล้วก็ยาไออีกนะครับก็มันก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยชีวิตคนนะไว้ได้เยอะพอสมควรที่ไม่ให้ต้องไปเป็นทาสของยาเสพติดนะครับนะก็อยากจะไปบอกผู้ที่คิดจะทำนะครับว่ายังไงเจ้าที่ตำรวจก็ดีหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงไม่ปล่อยปะละเลยให้ท่านได้มากระทำเช่นนี้นะครับเพราะว่าเราทุกคนต้องรับทราบกันอยู่แล้วว่ายาติดเนี่ยมันบ่อนทำลายประเทศชาติโดยกัดก่อนไปเรื่อยๆนะเกิดว่าบุคคลในประเทศนั้นนะครับติดยาติดกันนะครับมันย่อมยาติดมันทำลายทั้งสมองนะครับนะแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็อยากจะฝากพวกเราว่าถ้าใครมีเบาะแสหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับตำรวจ191เรามีช่องทางนะครับนะท่านสามารถแจ้งมาได้นะครับแจ้งมาได้ตลอดเวลานะครับตลอด24 ชั่วโมงนะครับศูนย์วิทยุ191ของกองบัญชาการหน่วยราชการเราได้มีการพัฒนารับแจ้งข้อมูลจากประชาชนทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องท่านสามารถแจ้งมาได้นะครับเราจัดเจ้าหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารไว้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับ24 โมงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็กระจายโดยทั่วไปในพื้นที่นครบาลแล้วก็พื้นที่ในเขาเรียกอะไรปริมณฑลในช่วงนี้นะครับนะเหมือนที่เรารู้นะครับก็เครือข่ายคือต้นทางส่งมันก็อยู่แนวตะเข็บเราแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยก็มันเหมือนเป็นแหล่งระบายแหล่งจำหน่ายตัวแหล่งผลิตเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครบาลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่บางเรื่องเนี่ยเราก็พยายามประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนะเราจะมีการพยายามสกัดกั้นแล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็หลุดเล็ดลอดมาเพราะว่า
จะเห็นว่าตอนนี้ใช่ไหมก็ใช้เหมือนรถส่งของนะครับอำพรางเนี่ยอำพรางนะครับตำรวจที่ออกบัตรหน้าที่อยู่นะดีไม่ดีก็ผ่านมาผ่านหน้าตำรวจตำรวจก็ไม่ทราบใช่ไหมก็จะเห็นว่าเป็นรถที่ทำมาหากินรับจ้างส่งของนะครับนั้นรูปแบบการปรับเปลี่ยนของกระบวนการนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็พยายามตามให้ทันตามให้ทันนะครับมันก็เป็นรถส่งของทั่วไปบางทีเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่รับทราบไม่รู้นะครับไม่มีก็โดยตำรวจทั่วไปที่อันนี้ได้ก็คือเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของ191เนี่ยเขาเกาะติดแล้วก็ค่อยตามมาจนกระทั่งพบนะแต่ว่าตำรวจที่ไปบัตรที่เราจะเห็นทั่วไปไม่ว่าจะจรก็ดีสายตัวดีเนี่ยเขาก็อยู่มันไม่มีเหตุผลที่จะไปค้นเขาก็เดี๋ยวก็เกิดข้อขัดข้องใช่ไหมก็เพราะว่าเขาก็เนี่ยลักษณะรถก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนก็ถูกต้องมีการเสียภาษีถูกต้องแล้วเบื้องหน้าเขาก็มีอาชีพรับจ้างส่งของโลจิสติกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันก็ทำให้การสืบสวนมันก็ยากขึ้นยากแค่ยากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่พ้นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราที่จะในการสืบสวนจับกลุ่มนะครับเขาเป็นลูกจ้างรับจ้างขนส่งจากบริษัทจริงนะครับรถส่วนตัวเขารถส่วนตัวนะครับที่เราตรวจสอบเบื้องต้นแต่นี้ก็คือรถมีเจ้าของถูกต้องอะไรนะครับไม่ใช่รถของบริษัทก็เหมือนมีรถแล้วก็รับส่งของอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทต่างก็ใช้วิธีจ้างซับต่างๆเพื่อลดภาระในการดูแลสวัสดิการรับเที่ยวๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่กินเงินเดือนนะครับนะครับก็เห็นไหมครับว่าแต่ละครั้งนะครับพวกที่ลักลอบขนยาเสพติดมาในไหนหลายๆรูปแบบนะครับบางทีก็ใช้นะครับในการใช้รถกระบะตู้ทึบแล้วก็เอาพัสดุต่างๆใส่ลงไปด้วยนะอ้าวไปกันอีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมอยากให้ท่านได้เห็นนะครับกับสกู๊ปชุดนี้เพราะว่าทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังชื่นชมกับไลเนอร์นะครับที่ยอมทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งไปช่วยเหลือน้องหรือเด็กคนนี้นะครับได้อย่างวุ่นวิทย์ครับไปชมสกู๊ปชุดนี้กันหน่อยครับว่าพออุ้มเด็กไปแล้วรีบวิ่งไปเกาะกลางใช่ไหมครับก็รู้สึกโล่งเหมือนแบบช่วยไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ผมก็คืนเด็กให้กับผู้ปกครองเข้าไปแล้วผมก็ไปส่งอาหารต่อก็พอมาเห็นในคอมเมนต์ในโซเชียลอย่างงี้ก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างงี้ที่ช่วยเด็กไว้ได้
พอดีวันนั้นผมเข้าไปรับอาหารในหมู่บ้านแล้วทีนี้พอรับอาหารออกมาก็กำลังรอจะข้ามถนนนะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนด้านหลังเป็นพี่รปภ.เขาตะโกนเหมือนบอกเด็กว่าอย่าไปอย่าไปผมก็เลยหันไปมองแวบหนึ่งครับแล้วจังหวะนั้นเห็นเด็กวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยครับผมก็รีบปล่อยรถไปเลยเพราะว่าเด็กมาเร็วมากผมก็ปล่อยรถไปแล้วก็รีบไปคว้าตัวเด็กมาครับแต่ก็โชคดีที่รถที่เข้ามาจากถนนนะเขาเบรกทันด้วยครับผมมองหันไปมองครับแต่จังหวะดูอาจจะไกลๆก็เลยอาจจะมองไม่รู้ว่าผมไปมองตอนไหนแต่จังหวะที่ผมแวบเดียวแค่นั้นครับก็ตอนทิ้งรถนะครับมองตอนนั้นพอดีเลยมีกาแฟ2แก้วครับแล้วก็ผมก็เข้าไปที่ร้านก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาก็ทำให้ใหม่ครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าปกติก็รู้สึกยังไงตอนนั้นก็ช็อกอยู่นะครับเพราะว่าพออุ้มเด็กไปแล้วรีบวิ่งไปเกาะกลางใช่ไหมครับก็รู้สึกโล่งเหมือนแบบช่วยไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ผมก็คืนเด็กให้กับผู้ปกครองเข้าไปแล้วผมก็ไปส่งอาหารต่อก็พอมาเห็นในคอมเมนต์ในโซเชียลอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างนี้ที่ช่วยเด็กไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากเลยครับผมไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ผมก็ยังแบบไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ว่าพอมีผู้หมวดเขาโทรไปบอกว่าให้มารับรางวัลให้ผมดีใจเลยครับแบบตื่นตันมากครับภูมิใจที่สุดเลยครับเห็นโทรมาตอนวันแรกนะครับว่าเหมือนโทรมาเช็คว่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าจะติดต่อมาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาครับกลับเข้ามาครับต่อกันเลยครับท่านผู้ชมครับในการทำลายอาวุธนะครับปืนนะครับที่สิ้นสุดทางคดีอาญาแล้วนะครับก็มีการนำมาทำลายครับอย่างเช่นตำรวจภูธรกำแพงเพชรนะครับได้ทำลายอาวุธปืนนะครับของกลางในคดีอาญานะครับเพื่อต้องบอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตามมาตรการป้องกันนะครับปราบปรามอาวุธปืนนะครับผิดกฎหมายที่ต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้หรือว่ามากระทำผิดซ้ำได้อีกนะครับที่บริเวณครับลานหน้ากองบังคับการนะครับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรครับต้องบอกอย่างนี้เลยนายบุญช่วยนะครับหอมยามเย็นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำแพงเพชรครับเป็นประธานในพิธีการทำลายอาวุธปืนของกลางในคดีอาญามีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทนะครับสุภาพบัวดีนะครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชรและก็ยังมีผู้กำกับนะครับการสถานีตำรวจทุกแห่งนะครับในการเข้าร่วมพิธีทำลายอาวุธปืนนะครับของทุกๆสถานีโดยการทำลายล้างอาวุธปืนครั้งนี้นะครับเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายสืบสวนสอบสวนได้มีนโยบายนะครับให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการนะครับเกี่ยวกับข้อมูลอาวุธปืนของกลางรวมไปถึงการทำลายอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนและก็เป็นปืนที่ไม่มีอัปลักษณ์นะครับให้เสร็จนะครับโดยนะครับวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามมาตรการปราบปรามอาวุธปืนนะครับผิดกฎหมายนะครับและก็ไ
ไม่สามารถที่จะนำอาวุธปืนดังกล่าวกลับมาใช้หรือกระทำความผิดได้นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าอาวุธปืนเหล่านี้เมื่อทำลายเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาหรือว่าเอามานะครับใช้ในการประกอบความผิดซ้ำอีกได้นะครับหากพบว่านะครับปืนมีทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยนะครับก็จะมีการทำต้องบอกว่านะที่กระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนอาวุธปืนนะครับเพื่อให้ลบออกนั่นเองส่วนปืนของกลางนะครับที่นำมาทำลายนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับภายใต้การอำนวยการนะครับแล้วก็มีการควบคุมบริหารงานนะครับโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยและก็ให้สถานีตำรวจในสังกัดเนี่ยนะตั้งคณะกรรมการนะครับสำรวจและก็การทำลายอาวุธปืนตลอดจนนะครับการตรวจสอบอาวุธปืนที่ค้างอยู่ในบัญชีให้ครบนะครับของต้องบอกว่าให้ครบแล้วก็ตรงกันนะครับกับบัญชีทุกๆสถานีตำรวจนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ14สถานีตำรวจตั้งแต่ปีนะครับ2562จนกระทั่งถึง2564นะครับพบว่าปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยแล้วก็ไม่มีอัปลักษณ์นะครับของปืนเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกศาลเนี่ยสั่งลิฟนะครับโดยไม่สามารถที่จะเอาไปขายทอดตลาดได้เนื่องจากนะครับปืนดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่อาจจะนำหรือว่ามีไว้ในครอบครองได้นะครับโดยชอบนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็การทำลายวันนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ203กระบอกนะครับในการทำลายปืนครั้งนี้นะครับอาวุธปืนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากนายสุวรรณนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารนะครับตำบลนะครับสากแก้วนะครับอำเภอในเมืองจังหวัดอำเภอในเมืองนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับรถบดและก็เครื่องนะครับมือในการทำลายนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็นำมานะครับโดยต้องบอกว่าให้มันสิ้นสภาพนะถ้าพูดกันตามภาษากฎหมายนะครับด้วยการนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเครื่องตัดนะครับไฟฟ้าแล้วก็รถบดถนนเนี่ยมาทำลายให้มันสิ้นสภาพไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ได้อีกนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการตรวจสอบในการทำลายนะครับของทุกสถานีตำรวจในพื้นที่กำแพงเพชรนะครับเพื่อการดำเนินการต่อไปนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่นำอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยกว่า200กระบอกนะครับมาตัดทำลายเขาเรียกว่าให้มันสิ้นสภาพแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อีกนะครับหรือว่าเอาไปก่อเหตุในคดีอาชญากรรมต่อไปนะครับนี่โอ้โหเอารถบดกันแบบนี้เลยโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแก๊ปนะหรือว่าปืนที่เขาใช้ยิงปลานะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้เป็นอาวุธปืนก็ผิดกฎหมายครับนี่ก็ทำลายด้วยเอารถบดแล้วก็เครื่องตัดไฟฟ้านะนี่การตรวจสอบกันอีกทีนึงหลังจากเสร็จสิ้นการบดขยี้แล้วนะครับมากันข่าวนี้เลยครับตำรวจภูธรนะครับของเมืองนครปฐมนะครับได้รวบมือปืนต้องบอกว่าปืนไวนะครับหนุ่มปืนไวนะครับที่ยิงพ่อค้าขายยางนะครับมือสองนะครับต้องบอกว่าระหว่างนั้นก็คือจอดรถขวางหน้ากันแล้วก็ไม่พอใจนะครับก่อนที่จะเดินไปหานะครับแล้วก็ชักอาวุธปืนยิงใส่นะครับขาได้รับบาดเจ็บครับตำรวจตั้งข้อหานะครับพยายามฆ่าไว้ก่อนนะครับความคืบหน้านะครับกรณีที่นะครับมีการยิงกันบริเวณวงเวียนไก่นะครับที่หน้าตลาดปฐมนครนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับโดยประเด็นนะครับเรื่องจากนะครับการจอดรถขวางหน้ากันนะครับจนเกิดความไม่พอใจนะครับและก็ปรากฏตามภาพวงจรปิดครับที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับและก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนครปฐมนะครับก็ได้จับกุมนะครับนายก๊อฟนะครับอายุ44ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะครับเจ้าของอู่พ่นสีรถนะครับชื่อว่าช่างก๊อฟนะครับมือปืนและก็ยังจับพร้อมด้วยนะครับนายพันนะครับซึ่งซ้อนท้ายนะครับแล้วก็เป็นลูกน้องในอู่นั่นเองพร้อมด้วยอาวุธปืนนะครับเป็นอาวุธปืนชนิดปืนก๊อกครับ1กระบอกและก็กระสุนปืนจำนวน6นัดรถจักรยานยนต์นะครับที่ก่อเหตุ1คันนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมนะครับที่จะเรียกนะครับ
จ้งแล้วก็มาให้รับทราบข้อกล่าวหาข้อหาก็ที่ตั้งไว้ก็แต่อย่างแรกที่จะต้องโดนก็คือพยายามฆ่านะครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนนะครับโดยมีการสอบปากคำนะครับว่านายพันนั้นถึงเป็นลูกจ้างนะครับจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะครับแล้วก็จะได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับก็เนี่ยแหละครับอย่าหัวร้อนครับเอาอย่างนี้โอ้หนูก็กลัวพี่ว่ามันคือมันเราไม่คิดว่าเขาจะยิงใช่ไหมพี่เราก็ต้องกลัวเพราะลูกเราก็เล็กใช่แล้วตรงนั้นมันน่ากลัวลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดด้วยเห็นพ่อโดนยิงอย่างนั้นนะพี่ลูกคือลูกสาวเห็นคาตาเลยใช่เห็นค่ะเขายังรู้ว่าเห็นคนนั้นยิงเลยยิงขาพ่ออย่างเงี้ยมันน่ากลัวเกินไปอ่ะอยากจะกินมะยงชิดใช่ไหมใช่มะยงชิดก็เลยแค่จอดซื้อมะยงชิดไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์มันจะเป็นได้ขนาดนี้ว่าเขาจะอะไรแรงขนาดนี้แค่เรื่องนิดเดียวเองเนี้ยคือพี่ผ่านชนก็ไม่ได้ชนผ่านมาปุ๊บก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาทะเลาะกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจังหวะยิงนี่เห็นไหมก็เห็นยกปืนขึ้นมาเลยค่ะเขากวักมือเรียกแฟนหนูลงไปคุยบอกว่าเหมือนไม่รู้เขาว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วเขาก็เรียกแฟนหนูก็ถามว่ามีอะไรครับพี่แค่นั้นเองแล้วเขาสับเนี่ยยิงปืนจับมือเนี้ยแล้วก็ยิงเลยปุ้งเลยค่ะแฟนหนูก็วิ่งแฟนก็กลัวเด็กกับมันก็ผวาค่ะน่าสงสารแล้วก็ร้องไห้ด้วยบอกทำไมอย่างเงี้ยกลัวเขาจะจับให้ได้ว่าไม่อยากให้เขาไปทำร้ายคนอื่นด้วยเพราะเราเจอแล้วอย่างเงี้ยเขายิงเราได้เขาต้องไปยิงคนอื่นได้ด้วยถูกไหมคะจ๋าฝากสังคมที่เรื่องการใช้ปืนใช่ไหมใช่มันรุนแรงเกินอ้าวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขาดไม่ได้ครับกับช่วงSilent Social นะครับไปดูกันครับวันนี้มีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปดูกันครับเอามากันเลยครับคลิปแรกนะครับมือใหม่หัดขับครับต้องบอกอย่างนี้เลยขับรถมาอยู่ดีๆนะครับพุ่งพรวดเลยเดินนะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าก่อนที่จะจบแบบความบันไลนั่นเองนะครับเปิดเผยครับจากมือใหม่หัดขับนะครับแล้วก็ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับก็ได้โพสต์นะครับว่านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณถนนนะครับสาย1นะครับซึ่งรถกระบะคันนี้ได้ทำการกลับรถบนทางโค้งนะครับแต่งานนี้ต้องบอกครับว่าไม่รอดนะครับแล้วก็เกิดความบันไลนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากลับรถแล้วไปพุ่งชนกับเกาะกลางถนนนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสะนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวกับมือใหม่หัดขับนะครับและแม่ต้องบอกเลยอ่ะดูกันต่อเลยครับคลิปที่2ครับนี่ต้องบอกว่ากราบใจเลยจริงๆนะครับทำดีนะครับใครๆก็ทำได้นะครับถึงแม้ร่างกายจะไม่ครบ32นะครับคลิปนี้ต้องบอกครับว่าทำให้หลายคนนั้นหัวใจฟูเลยทีเดียวนะครับกับหนุ่มรายหนึ่งครับที่ลงไปโบกรถนะครับบริเวณนั้นเผอิญนะครับมีรถเนี่ยกู้ภัยนะครับที่ได้รับคนป่วยนะครับที่อยู่บนรถให้ผ่านได้โดยต้องบอกว่าแม่อย่างดีเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนี่น้ำใจนะครับแล้วก็หนุ่มผู้นี้ที่ลงไปโบกนะครับต้องบอกเลยว่าร่างกายนั้นไม่สมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยแล้วก็มีความพิการนะครับแต่ว่าสู้ชีวิตครับขายของอยู่บริเวณสี่แยกนะครับแล้วก็เจ้าของคลิปนะครับก็ยังเปิดเผยอย่างนี้ครับว่ายังเขียนเลยว่านะแม้ร่างกายพี่เขาจะไม่สู้นะครับแต่ว่าหัวใจพี่เขาสู้มากๆเลยค่ะนะกราบขอบพระคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่นี้มากมากเลยค่ะนี่เห็นแล้วก็ต้องบอกแล้วหนูแทบน้ำตาไหลเลยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยผู้พิการนะครับถึงจะไม่สมประกอบนะครับทั้งร่างกายนะครับแต่ว่าเขามีชีวิตที่ต้องสู้นะครับแล้วเขาก็ขายของอยู่บริเวณนั้นเมื่อเห็นรถกู้ภัยที่มีผู้ป่วยนะครับอยู่บนรถนะครับถึงจะไม่เห็นแต่ว่าอำนวยความสะดวกอย่างนี้ถือว่าแม่น้ำใจงามจริงๆครับเห็นด้วยนะครับก่อนเนี่ยแหละครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเราก็ยังติดตามอยู่นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ